สนับสนุนโดยรุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ช่วงที่2นะคะเทคนิคการตีกาย on the tee และวิธีการรดสกอร์ on the green ค่ะสัปดาห์นี้ค่ะมีโปรท่านใดมาวันนี้เรามีโปรสาวสวยนะครับในช่วง on the tee นะครับวันนี้เป็นคิวของโปรแพทนะครับจะแนะนำวิธีเซตอัพในการตีสนามภูเขานะครับส่วน on the green วันนี้เป็นของโปรคิวนะครับการเช็คแกนกระดูกสันหลังในเวลาพัดนั่นเองซึ่งการพัดเนี่ยถ้าเกิดเซตอัพไม่ดีเนี่ยชีวิตอาจจะเปลี่ยนเลยนะนั่นน่ะสิเซตอัพไม่ดีอาจจะพัดแล้วแบบว่ายืนสแควร์อยู่พอเซตอัพใหม่ปรากฏว่ากลายเป็นพลาดไปเลยก็มีบางคนนะขยับนิดเดียวพลาดเลยใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูเทคนิคดีๆของโปรทั้ง2ท่านเลยค่ะวันที่สัปดาห์นี้ครับผมกับโปรแพทที่สามารถใช้คันนี้ขับอีกแล้วสวัสดีครับโปรแพทสวัสดีค่ะปะทำไมผมสูงจังเลยผมชอบเลยว่าผมสูงขนาดนี้ผมชอบลายสุดอากาศข้างบนมากๆ แน่นอนครับผมยืนในพื้นที่ที่สูงกว่าโปรแพทเยอะมากค่ะอย่าให้สลับนะนี่กันจะเข้าเรื่องแต่ เข้าเรื่องว่าเราจะพูดถึง การตี การตีในพื้นที่ที่มันไม่เท่ากันโอเคเออคุณต้องพูดต่อสิผมอุตส่าห์พูดให้เอ้าพูดต่อเองแล้วผมไม่พูดแล้วทีนี้โอโออะเอ๊ะเราจะพูดถึงนะครับการตีลักษณะที่พื้นมันไม่เท่ากันในมุมต่างๆโอเคครับจะมาสาธิตให้ดูใช่ก็วันนี้จะมาคุยฟังในเรื่องของพื้นที่ไม่เรียบพื้นที่ไม่แซดคือคนจะมีปัญหาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการที่พอไปตีในสนามแล้วมันไม่ดีเหมือนสนามไร้พอถามว่าทำไมสนามที่ไปเล่นเป็นสนามเขาOkay. เขาไม่ได้สนามในกรุงเทพพอเป็นสนามในกรุงเทพเขาบอกสกอร์เขาดีพอเป็นสนามเขาสกอร์เขาไม่ดี okay. ถามชิปพัดเป็นไงไม่เป็นไรช็อตไม่ดีส่วนใหญ่เลยค่ะเจอลายเอียงๆอย่างเงี้ยตีไม่ได้งงเลยว่ายืนยังไงอะไรไงวันนี้แพทจะมาบอกว่าเซตอัพนะคะการเซตอัพในแต่ละลายเนี่ยต้องเซตอัพยังไงครับง่ายๆเลยเดี๋ยวแพทเริ่มจากลายแรกเลยแล้วกันหน้าสูงจะไปต้องหันหน้าถามผมมั้ยดิทางนี้ต้องหันมาหาผมอย่างงี้หน้าสูงหน้าสูงนะคะหน้าสูงคือด้านลูกกอล์ฟสูงกว่าเท้าเนาะว่าเราต้องเซตอัพยังไง1เลยเราต้องโชคไม้ลงปกติเราจับสุดเลยนะใช่มั้ยเราก็จับไม้สั้นลงนิดนึงนะคะแล้วก็ยืนปกติทุกอย่างเลยอาจจะยืนสูงขึ้นนิดนึงก็แล้วแต่ระดับว่ามันสูงแค่ไหนคือมันสูงขนาดนี้เราก็ต้องจับสั้นลงไปอีกจับไม่ต้องกลัวนะคะบางช็อตอาจจะจับโดนจับถึงก้านเหล็กเลยก็ได้ก็ต้องจับไม่กริปไม่จําเป็นต้องจับแค่บนกริปนะคะถึงก้านก็ได้ไม่ผิดนะคะก็จับสั้นลงนิดนึงตามความสูงนะคะแค่นั้นเองเซตอัพที่เปลี่ยนไปทุกๆลายนะคะเราจะยืนให้ระนาบตัวเนี่ยเอียงตามสโลประนาบตัวหมายถึงว่าแนวไหลได้ไหมเราคิดง่ายๆเป็นแนวไหลได้ไหมได้แนวไหลก็ได้อันนี้อันแรกผ่านไปแล้วเนาะครับอันนี้นะหน้าสูงหลังต่ำใช่หน้าสูงหลังต่ำใครมีปากกาจดๆได้เลยนะครับอันนี้เป็นแค่เซตอัพอย่างเดียวนะคะวันนี้หน้าสูงเราชกไม้ลงนะคะจดอาจจะสูงขึ้นนิดนึงได้ทีนี้สลับข้างเลยก็ได้ฝั่งผมบ้างไหมสลับกันตอนนี้หน้าทิ่มและหน้าต่ำหน้าทิ่มหน้าทิ่มเราก็ง่ายๆค่ะก็ย่อเข่าลงไปให้มันถึงอ่ะโอเคย่อเข่าลงมาให้มันอยู่ในใช่ย่อเข่าเคียงแบบโน้มตัวลงไปให้มันถึงพื้นคนส่วนใหญ่จะแบบยืนสูงๆแล้วก็ย่อแต่เข่ามันก็กลายเป็นสิ่งที่มาลานตัวระวังนะหลายคนนะยืนเซตอัพเหมือนเดิมแต่ว่าเลือกที่จะจับแบบปลายกิฟต์แทนปลายกิฟต์แทนนี่คือคุมไม้ไม่ได้เลยนะหน้ามุงนะคือเราก็ต้องจับลงมาเซตอัพให้อยู่ในระดับนะคะครับก็คือต้องก้มลงมาแค่นั้นเองอันนี้หน้าสูงหลังต่ำสองฝั่งนี้จริงๆไม่ได้ยากมากมันจะยากถ้าเราไม่รู้หลักจริงๆลายพวกนี้มันจะยากถ้าเราไม่รู้หลักนะเซตอัพแค่นี้เองหน้าสูงหลังต่ำหน้าต่ำแล้วก็กดตัวโน้มตัวมาให้สุดแค่นั้นเองครับถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องการรักษามุมอะไรทั้งสิ้นเนาะแค่เซตอัพอย่างเดียวทีนี้มาอีกฝั่งนึงฝั่งนี้ล่ะหันหน้าเข้ากล้องเลยนะคะขวาสูงซ้ายต่ำสักขวาสูงซ้ายต่ำนะคะในพื้นที่เซตขวาสูงซ้ายต่ำง่ายๆถ้าด้านขวาของเราสูงอะเท้าขวาสูงกว่าเท้าซ้ายเนี่ยเราต้องเผื่อตำแหน่งลูกไปไว้ด้านขวากว่าปกติเพราะว่าเวลาที่ตอนลงมาค่ะแนวไม้มันจะสัมผัสพื้นก่อนคือพื้นมันสูงขึ้นมาเวลานาบสวิมก็จะโดนพื้นก่อนนะคะเราต้องขยับลูกมาไว้ทางขวาไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะตีท็อปได้คือ 80% เลยค่ะท็อปแน่นอนคนที่ไม่ระวังนี้ข้อสังเกตตรงนี้ต้องระวังให้ดีเลยใช่นะคะก็ปกติเราวางลูกตรงนี้นะคะเราก็กระเถิบไปไว้ทางขวานิดนึงอาจจะถามว่ากระเถิบเยอะน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่ามันเอียงเยอะน้อยแค่ไหนค่ะคือถ้ามันเอียงเยอะก็กระเถิบเยอะแค่ไหน2ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ครึ่งความชันใช่ไม่ใช่ครึ่ง
พึ่งไม้กอล์ฟอะไรเงี้ยไม่ต้องเนาะเพราะเท้าเราก็กว้างแค่เนี้ยครับตำแหน่งลูกอะอย่าลืมเรื่องไหล่ด้วยใช่ไหมที่ใช่ใช่ต้องยืนตามสโลปด้วยค่ะคือเอียงตามสโลปเลยไม่ต้องเอียงส่วนสโลปเนาะถ้าเกิดเอาง่ายๆผมลองทำให้ดูเล่นๆนะทำจริงๆได้ไหมอะทำจริงๆเลยไม้นี่ไม่ขนาดอยู่นี่คือแนวพื้นที่เขาเป็นอยู่และแนวไหล่โปรแพทที่กำลังต้องใช่แบบนี้นะใช่มันไม่ใช่แบบนี้มันต้องขนาดเดียวกันถ้าเกิดมองจากมุมกล้องได้เห็นว่าไม้บนไม้ละขนาดกันกับแนวไหล่ด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่มันควรจะเป็นใช่สำหรับทุกๆมุมเลยนะคะทีนี้ได้แล้วเนาะถ้าเท้าขวาสูงกว่าเท้าซ้ายเรากระเถิบลูกไว้ทางขวาครับสลับกันง่ายๆเลยค่ะถ้าซ้ายเท้าซ้ายเราสูงกว่าซ้ายสูงขวาต่ำเรากระเถิบลูกไปไว้ด้านซ้ายแทนเหมือนกัน make sense ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ให้มันซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงซ้ายสูงหน้าสูงซ้ายสูงเราด้านหน้าสูงด้วยงงอะไรสูงกันบ้างเดี๋ยวหามุมกันซ้ายสูงเดี๋ยวไปเสิร์ชอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวไปเสิร์ชอีกทีนึงเอาเป็นว่าซ้ายสูงอย่างนี้แล้วหน้าก็สูงด้วยเป็นแบบนี้1เรารู้แล้วว่าซ้ายสูงเราต้องเผื่อลูกไปทางซ้ายครับ2หน้าสูงเรารู้ว่าเราต้องโชกไม้ลงเราต้องทํา2อย่างค่ะโอเคเราต้องทํา2อย่างก็แค่นั้นเองโชกไม้ด้วยเผื่อลูกไปทางซ้ายด้วยเป็นเรื่องของการสังเกตล้วนๆเลยนะครับถูกต้องล้วนๆเลยคือต้องบอกว่าอันดับแรกก่อนที่จะเผื่ออะไรทุกอย่างมองให้ดีก่อนนะคะว่ามันเอียงทางไหนโอเคใช่ๆมันเอียงทางไหนนะคะประมาณนี้ก็ปรับตามที่โปรแพทบอกเลยว่าตรงไหนปรับตรงจุดไหนบ้างนะครับที่สำคัญห้ามลืมเด็ดขาดก็คือเรื่องของแนวไหล่นะคะยืนตามสโลปเลยแล้วถ้ามันไปหน้าสูงไปไขว้กับต่ำอันไหนก็ตามนั้นเลยค่ะทำคู่หันกันเองแล้วกันเพราะเรามีหลักการแล้วว่าตรงไหนต้องทำยังไงบ้างใช่แล้วนะคะลองไปฝึกกันดูนะครับอย่างที่โปรแพทบอกทุกมุมมันมีทางออกมาอยู่แล้วแหละที่แก้ไขวิธีการตีลูกให้คลีนขึ้นได้เหมือนเราตีบนพื้นปกติเนี่ยมันมีอยู่นะครับไปฝึกกันดูครับขอบคุณโปรแพทมากค่ะและนี่คือทั้งหมดของออนทีสัปดาห์นี้ครับออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับผมที่กันที่บางแสนกันที่ครับกับผมคิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับโปเทครับซ้อมน่าซ้อมไหมน่าซ้อมมากเนียนมากนะครับนี่เราอยู่ในโซนของกรีนซ้อมพัดนะครับของสนามกอล์ฟบางแสนกันที่ครับนั่นเองครับแน่นอนโยนกินผมต้องมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการพัดมาฝากท่านผู้ชมครับผมจะพูดถึงอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราหลายๆคนน่ะจะไม่สามารถมองตัวเองเห็นสักเท่าไหร่มันเป็นเรื่องของแนวการยืนของกระดูกสันหลังครับแนวการยืนของสปายกระดูกสันหลังใช่ครับคือมันเป็นอย่างนี้ครับหลายๆคนครับมีโพสเจอร์ที่เราจะเห็นว่าต่างกันถ้าเรามองจากทางด้านหลังสมมติว่าผมซ้อมได้อยู่ในลักษณะนี้อ่ะเนี่ยคนที่อยู่ด้านหลังเหมือนโปรเทสเนี่ยจะเห็นแต่เราอ่ะคนตีเราจะไม่รู้บางคนส่วนมากครับโปรเทสสังเกตไหมครับเวลายืนครับกระดูกสันหลังเห็นไหมครับจะเอียงจะแบบนี้จะเอียงแบบนี้ก้นไปทางนึงจะเห็นกระดูกสันหลังเฉียงแต่ความรู้สึกของนักกอล์ฟครับจะรู้สึกว่าผมก็ยืนปกตินะบางทีบางคนจะเห็นว่าพอยืนเซตปุ๊บต้องมีแบบดัดสะโพกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับพัดครับว่ามันมีผลอย่างไรบ้างแน่นอนครับเวลาของพัดครับถ้าเกิดว่าแนวสปายแกนลำตัวนะครับมีการเอียงครับจะส่งผลให้อะไลเมนต์ก็คือแนวไหล่แนวแขนครับเพี้ยนไปด้วยถ้าเกิดว่าคนที่มีสะโพกนะครับอยู่ทางด้านขวาเมื่อเทียบกับสปายด้านบนหรือตรงศีรษะนะครับช่วงคอเนี่ยทะแยงไปทางซ้ายครับจะเห็นว่าแนวไหล่เนี่ยครับจะกดลงไปทางซ้ายกดลงด้วยครับแล้วก็จะเปิดออกด้วยโอเคครับหลายคนก็พยายามจะแก้ดัดแต่จริงๆแล้วครับต้นเหตุมันคือแกนสปายของเรานั่นเองถ้าเกิดว่าเราจัดสปายให้มันตรงเป็นแนวครับเรื่องของอะไลเมนต์มันก็จะจัดง่ายขึ้นถูกต้องไหมเพราะมันมีต้นเพราะว่าเราไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุเรามักจะไปที่ปลายเหตุเพราะเราไม่รู้สาเหตุจริงมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซิมเปิลมากเพราะว่าบางคนอาจจะควรจะแก้ที่เทคนิคนี่แหละแต่ไม่รู้เลยว่าเซตอัพเราอ่ะปลายมันเอียงอยู่ผมจะมีวิธีการเช็คครับวิธีการซ้อมก็คือในขณะที่ยืนตรงครับก่อนที่ก้มลงไปเซตอัพครับเอามือไว้ที่ข้างขาสองข้างแบบนี้ครับแล้วก็ก้มไปลักษณะว่าก้มตัวโดยที่แขนเนี่ยมือเนี่ยยังแนบกับข้างกางเกงไปด้วยข้างขาลูบไปด้วยใช่ไหมลูบไปด้วยครับเป็นการรู้สึกว่าโอเคเราไม่มีแบบก้มในลักษณะเอียงหรือเพี้ยนข้างขวาใช่ใช่ใช่เพราะแนวมือมันก็จะต่างกันเราจะรู้สึกสัมผัสได้ใช่ไหมครับจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ลองเช็คดูให้เพื่อนหรือเราส่องกระจกก็จะง่ายกว่ามองตรงหน้าก็จะเห็นครับว่าถ้าเกิดมันเบี้ยวก็จะเห็นชัดเจนก็ลองดูครับอยากให้ไปลองตรวจสอบกันดูนะครับว่าแนวสปายของเราเนี่ยมีการเอียงหรือเปล่าผมว่าหลายคนเลยนะมีประมาณ 50% เลยของนักกอล์ฟครับที่เป็นแล้วไม่รู้ตัวสังเกตว่าโปรอย่างที่ผมบอกครับข้างต้นว่าโปรจะมีการจัด
หลักเสร็จแล้วเพราะเขารู้ตัวแล้วครับอะไรอย่างนี้ครับก็อยากให้ลองไปเช็คกันดูอย่างนี้ย้ำอีกครั้งนึงครับเป็นจุดง่ายๆที่บางทีทุกคนมองข้ามออกไปใช่ครับเน้นย้ำให้ฟังอีกครั้งนึงเพื่อตรวจสอบจุดเล็กๆพวกนี้แหละที่เราอาจจะมองข้ามไปทำให้ส่งผลถึงเกมกอล์ฟของเราการพัฒนาของเราไปด้วยนะครับใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้เรามองข้ามไม่ได้ใช่ครับเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนครับโพสเจอร์เริ่มต้นที่ตัวเราก่อนเลยครับแล้วค่อยไปโฟกัสที่เทคนิคนี้ถูกต้องครับขอบคุณโบคิวมากครับวันนี้ยินดีครับเราโฟกัสดูเหมือนกันนะฮะได้เลยครับและนี่ทั้งหมดของออนเดอะกรีนสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันในแต่ละช่วงกันเลยดีกว่านะคะว่าโปรแต่ละท่านมีเทคนิคดีๆยังไงกันบ้างค่ะครับช่วงออนเดอะทีนะครับโดยโปรแพทนะครับโปรแพทมาแนะนำวิธีการเซตอัพในลักษณะลูกสูงกว่าเท้านะครับให้จับไม้ให้สั้นลงลูกต่ำกว่าเท้าให้ก้มตัวลงมาให้มากขึ้นลูกขาขวาสูงกว่าขาซ้ายนะครับยืนให้ลูกอยู่ใกล้เท้าขวามากขึ้นและให้แนวระนาบของไหล่ขนานกับลายความสูงนั้นๆ นะครับส่วน on the green นะครับเป็นวิธีการเซตอัพในการพัดนะครับยืนเซตอัพไม่ตรงเนี่ยจะทำให้พัดไม่ตรงมีวิธีการเช็คคือ1ยืนตรงให้เอามือวางไว้ที่กระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาทั้ง2ข้าง2นะครับก้มตัวลงมาโดยให้มือสไลด์ตามลงมาตามแนวขาครับข้อ3นะครับเลื่อนมือมาจับพัตเตอร์จะทำให้การกระดูกสันหลังตอนพัดของท่านจะตรงและสแควร์มากขึ้นครับก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะของโปรทั้ง2ท่านเลยที่มาแนะนำท่านผู้ชมกันนะคะลองไปใช้ดูลองใช้ดูต้องเวิร์คแน่นอนใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆที่น่าสนใจนะคะห้ามพลาดเช่นเดียวกันเลยค่ะ